บกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่1เมษายนมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกครั้งกับประเด็นความชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ TSR ราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนเปิดบวกที่ 7.65 สตางค์ก่อนจะพลิกกลับมาเป็นลบลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 7.35 สตางค์หรือติดลบไปประมาณ 3.3% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายก็เบาบางลงจากช่วงก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าทูค่ายมือถือที่มีคลื่น 4G ครบทั้งคลื่น900และ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ชนะจากการประมูลที่จัดขึ้นเมื่อปีก่อนด้วยราคาแพงมากแต่นำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ทูต้องเพิ่มทุนถึง 60,000 ล้านบาทด้วยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้หรือว่า TSR ที่ผ่านมาทูพยายามเลี้ยงราคาบนกระดานให้ใกล้8บาทก่อนเคาะราคาใช้สิทธิ์ TSR ที่จะต้องดิสเคาท์จากราคาบนกระดานอีก 10% ซึ่งล่าสุดค่ำวานนี้บอร์ดทูมีมติเคาะราคาใช้สิทธิ์ TSR ที่ 7.15 สตางค์ข้อดีของการเคาะราคาใช้สิทธิ์ TSR ในระดับสูงทำให้ทูออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิ์เพียงแค่ 8,390 ล้านหุ้นจากเดิมที่ขอมติจากผู้ถือหุ้นไว้ถึง 15,000 ล้านหุ้นลดความกดดันจากผลกระทบของการไดลูทสัญญาณราคาหุ้นที่เคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้นและปริมาณการซื้อขายเบาบางลงสะท้อนความลังเลของนักลงทุนว่าจะเอาอย่างไรดีกับหุ้นทูนักวิเคราะห์จากบล็อกโนมูระพัฒนสินให้ความเห็นว่าทูเป็นหุ้นที่ไม่น่าสนใจลงทุนในช่วงนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้ของทูเร็วเกินไปเพราะตามไทมิ่งแล้วทูมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้ามากกว่าส่วนผลประกอบการของทูก็ต้องตามลุ้นว่าจะสามารถทำได้อย่างที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้ว่าจะเห็นกำไรได้ในปี60หรือไม่เพราะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างมองว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากค่าไลเซนและการลงทุนจะทำให้ทูเห็นกำไรอีกครั้งในปี64เมื่อสืบสัญญาณเทคนิคจากนักวิเคราะห์บล็อกธนชาติวิชนันท์ธรรมบำรุงสำหรับคนมีหุ้นแนะขายทำกำไรเมื่อราคารีบาวไปที่แนวต้าน 7.75 สตางค์ส่วนคนที่ไม่มีหุ้นหากจะเก็งกำไรรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวมาที่แนวรับ 7.10 สตางค์และให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด 7 บาท